วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับสาวอุดรคนไก่บ้านมื้อนี้บ่บ่เสียงดังเด้อเพราะว่ามื้อนี้อยู่ร้านอาหารใช่เขากำลังมากินข้าวเที่ยงเพิ่งไปธุระมากก็เลยแบบแวะมากินร้านอาหารใช่สั่งตำฮู้อันเพิ่นบอกว่าตำบักฮู้มีเป็นคนเล่าตำภาษาแซ่บๆแล้วก็ได้ผัดไทยกินแล้วจ้ะซิ้นไปแล้วหรอคำหนึ่งว่ะว่าอยากวอเสียงอยากอายค่ะโอ้ยลืมอันเราสิสู้บรรยากาศกันหรอกค่ะว่าจะเก็บไปกระเพราอะไรกระเพราไก่สับหลานมันหลานช่วงตอนนี้ตอนเที่ยงตอนนี้เที่ยงวะตอนนี้เที่ยงแหละคือผมมีคนบุญอีกว่าเป็นยังคือผมมีคนบุญไม่เกี่ยวกินแล้วเด้อกินอิ่มแล้วมาสิไปหาซื้ออีปูมื้อนี้บ่เฮ็ดงานอันหยุดไปเฮ็ดธุระมื้อนี้บ่ได้ใส่มือใดกินอยู่ร้านอาหารเป็นผู้ดีจักหน่อยผู้ดีปีนแดงแข้งปีนดีร้านนี้ไม่กินกินประจำจะหมายถึงว่าง่ายตั้งแต่ง่ายไปมาหยอกมากินควันกินควันนึกว่าเป็นสุกี้เมื่อนี้สุกี้มาอยู่เด้อสุกี้อยู่เพื่อนเราไปนั่งไปไหนร้านบอยู่ซื้อโดนหนาโดนตังกินตำบักฮู้กับผัดไทยแซ่บๆเข้ากันไหมก็จังผัดเสร็จนะแม่กินแค่กับปูมื้อนี้บ่หลายเด้อบ่เป็นเพื่อนเจ้าของเขาสิว่าบ่มีมารยาทตำบักฮู้ผัดไทยหิวข้าวแห้งมาบังแบบผมไม่ปกวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยป่ะไว้ทุละได้แต่งตัวเรียบร้อยยากกินมื้อมื้อดิปกติบ่กินข้าวเที่ยงบ่ค่อยหลาย
ย่าในฮอกับเมื่อบ่ายนี่ไปกินข้าวเที่ยงนี้มื้ออื่นรอบนึงนี่พุ่งก็บอกว่าแม่ครัวคนใหม่จำมาพุ่งคนเล่านะพุ่งเล่าเลยเนี่ยน้ำแม่แม่นวดน้ำมีคนบอกว่าหลายปันไหนแต่ต้องกินมันแสบเนี่ยแต่ว่าคนบอกว่าหลายนั่นต้องกินแสบส่วนมากินกับข้าวไก่ข้าวไก่สับThank you. You're playing Brazil, huh? Brazil and Sweden. Sweden. This is the last final. น้องได้ดูวอลเลย์บอลชายไหมค่ะสนุกโอ้ยมีแต่คนหล่อๆมีคนน้องที่สักลายหรือมีชื่ออะไรขอศิลปินมีแต่คนหล่อๆพี่อยู่ที่ทำงานพี่ทำเล็บเนาะพี่ดูคือรอแท้รอคักรอเนี่ยเพิ่งไปน้ำลายเลยสิหน่อยเราไม่รู้เรื่องไม่รู้กันมาเท่าไหร่กันเราก็เป็นหน่อยพนักงานเห็นงานอยู่ในเสิร์ฟความกีฬาโอลิมปิกนะไม่ใช่โอลิมปิกบนพื้นที่บอกว่าเรื่องอะไรเนี่ยอันนักวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลใช่นี่แต่คนหล่อหล่อเห็นงานนางนางมึงหัวใจได้ถือว่าชิคกี้พายนะพี่ล่ะเดี๋ยวอันจะไปหาซื้ออีปู่แล้วจะท่าที่อีปู่ไม่ให้เบิ่งเนี่ยพี่น้องมือแรกเนี่ยท่าเขาเปิดว่ะทั่วเบิ่งหาเขากับแล้วเจอกันขึ้นหนัก